ความวัวยังไม่ทันหายความควายเข้ามาแทรกแล้วครับผมนั้นเข้า Apple อีกแล้วนะครับผมเมื่อมีผู้ใช้งาน iPhone 14 Pro และ14 Pro Max รายงานว่าหลังจากที่พวกเขาได้อัปเกรดเวอร์ชันเป็นเวอร์ชั่น iOS 16.2 แล้วนะครับผมในระหว่างที่รอเครื่องรีสตาร์ทเนี่ยหรือว่ารอบูตเครื่องเนี่ยได้เกิดมีเส้นสีเหลืองและก็สีเขียวนะครับอย่างน้อย1เส้นนะครับแสดงผลบนหน้าจอประมาณ 2-3 วินาทีนะครับผมก่อนที่เครื่องจะรีสตาร์ทเข้าหน้าเมนูหลักโดยผู้ใช้งานนะครับผมไม่ได้ทราบว่าสาเหตุเนี่ยมันเกิดจากปัญหาตรงไหนแล้วก็เพราะอะไรนะครับผมแต่เส้นดังกล่าวเนี่ยจะเกิดแค่ตอนอัปเดตเวอร์ชันเสร็จนะครับผมเมื่อใช้งานปกติเนี่ยเราจะไม่พบปัญหาหรือว่าพบเส้นสีเขียวสีเหลืองดังกล่าวแต่ผู้ใช้งานก็ได้รายงานไปยังฝ่ายสนับสนุนของ Apple แล้วนะครับผมและทาง Apple ก็ทราบเรื่องดังกล่าวเรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งทางฝ่ายเทคนิคของ Apple นะครับผมได้ตอบกลับมาว่าปัญหาเนี่ยไม่ได้เกิดจากฮาร์ดแวร์หรือตัวเครื่องนะครับผมปัญหานี้เกิดจากข้อผิดพลาดในซอฟต์แวร์ใน iOS 16.2 ครับผมและตอนนี้นะครับทาง Apple ก็กำลังเร่งสร้างแพทหรือว่าการอัปเดตย่อยของ iOS 16.2 ครับผมเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวซึ่งในการอัปเดตแก้ปัญหานี้นะครับผมจะยังไม่ใช่การอัปเดตเวอร์ชัน 16.3 นะครับผมเพราะว่าตอนนี้เขากำลังพัฒนา iOS 16.3 อยู่ครับผมตัวซอฟต์แวร์ยังเป็นตัวทดลองอยู่นะครับผมยังเป็นรุ่นเบต้าอยู่นะครับผมตอนนี้กำลังให้นักพัฒนาหรือว่าพวก developer ชั้นนำนะได้ลองใช้งานทดสอบดูก่อนนะครับผมซึ่งเขาคาดกันว่า iOS 16.3 เนี่ยจะเปิดให้ดาวน์โหลดหรือว่าใช้งานได้ในประมาณต้นปีหน้านะครับผมเป็นอย่างเร็วซึ่งผู้ใช้งาน iPhone 14 Pro แล้วก็14 Pro Max ก็ไม่ต้องเป็นห่วงครับผมเพราะว่าปัญหาเนี้ยมันเกิดแค่ช่วงเสี้ยววินาทีเดียวในการหลังอัปเดตเท่านั้นนะครับผมเวลาเราใช้งานปกติทั่วไปก็จะไม่เจอปัญหาเหล่านี้เลยนะครับผมไม่เหมือนตอน iPhone 13เนาะที่มีข่าวจอเขียวอันนั้นจะเขียวไปตลอดนะครับผมแล้วก็ต้องเปลี่ยนจอนะถึงจะหายและผมเชื่อว่าหลังจากนี้ไม่นานนะฮะ Apple ก็จะออกซอฟต์แวร์มาแก้ไขปัญหาตรงจุดนี้เพื่อไม่ให้ลูกค้ามีความตกใจหรือว่ามีความนอยนั่นเองและหวังว่าพวกเราจะได้รับการอัปเดตซอฟต์แวร์แก้ปัญหาในเร็วๆนี้นะครับผมแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นยังไงกับข่าวนี้บ้างสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเราไปด้วยนะครับขอบคุณครับ